กที่เด็กได้เห็นควายอะค่ะอย่างลูกหนูเพิ่งเกิดมา4ปีเขาเพิ่งเห็นควายครั้งแรกเห็นแต่ในหนังสือค่ะนะครับหลักๆ ก็เป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเน้นเกี่ยวเรื่องข้าวเรื่องควายโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่คู่กับชาวนาไทยมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์เนี่ยนะครับก็คือควายนะช่วยในเรื่องของภาคเกษตรกรรมมาทั้งหมดเลยนะครับเรื่องไถนาคลาดนาควายเองก็ถือเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ทำงานในภาคเกษตรกรรมแล้วคือไม่ได้ช่วยทำไร่ไถนาแล้วนะครับ5-60ปีแล้วนะครับเพราะนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วแน่นอนก็ได้เรียนรู้วิถีชนบทอะค่ะว่ามีความเป็นอยู่ยังไงแล้วก็ได้เห็นแบบสภาพแวดล้อมที่สวยงามที่นี่เขามีการแสดงทั้งควายแล้วก็มีกิจกรรมการสาธิตการปลูกข้าวจริงๆตั้งใจมาทำนานะคะแต่ว่าวันนี้ได้มาดูวิถีชีวิตควายอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาดูว่าความสามารถของเขามีหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยจากที่เดิมนึกว่าไถนาได้อย่างเดียวเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะที่มีความสนใจมีความชอบในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเชิงธรรมชาตินะเชิงอนุรักษ์ควายก็ถือเป็นสัตว์ที่เริ่มหมดไปจากบ้านเราแล้วนะครับเพราะนั้นก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะมาดูวิธีการใช้แรงงานนะทั้งในแง่ของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเรื่องข้าวเรื่องควายก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องความที่เป็นภาคกลางบ้านไทยนะสภาพแวดล้อมต่างๆนะครับเพราะนั้นก็เรียนเชิญสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในท่องเที่ยวแบบนี้ครับไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ